ฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นาฬิกา51นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยนายอามัดอับดุลเลาะห์อัลฮัยระเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นายเกสปีเตอร์ราเดอร์เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางกาตาลีนากอนาโรภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์แนวทางการใช้งานประกอบด้วย3ที่คือวังสปทุมสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาพระราม8และที่แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าการดำเนินงานแปลงสาธิตในปี2563ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้แบ่งเป็น3กิจกรรมคือกิจกรรมการปลูกข้าวกอขอ79โดยวิธีการปักดำแบบเดินตามดูแลรักษาแปลงนาสาธิตตามรูปแบบการผลิตข้าวแบบผสมผสานตามมาตรฐานการผลิตข้าวที่ดีและเหมาะสมหรือ GAP ดำเนินการ8แปลงย่อยรวมพื้นที่8ไร่เศษได้ผลผลิต 5,050 กิโลกรัมและนำไปมอบให้กับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าใช้ในกิจกรรมโรงสีข้าวพระราชทานต่อไปกิจกรรมการปลูกปอเทืองเพื่อบำรุงดินหลังปลูกข้าวในอัตรา5กิโลกรัมต่อไร่และกิจกรรมปลูกข้าวโพดหวานพันไฮบริด3หลังการไถกลบปอเทืองในระยะออกดอกได้ผลผลิตรวม 2,050 ฝักในปี2564ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวกอขอ79 1,260 กิโลกรัมและได้กระจายพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหมู่ที่7บ้านวังต้นตำบลพรหมณีนอกจากนี้วางแผนมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้สมาชิกคนอื่นๆและสมาชิกเครือข่ายรวมทั้งจะนำผลผลิตมาเพิ่มมูลค่าจำหน่ายให้เกษตรกรอำเภอเมืองนครนายกและอำเภอใกล้เคียงในราคาที่ย่อมเยาส่วนการบริหารจัดการน้ำภายในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ดำเนินการ9โครงการอาทิปรับปรุงสระเก็บน้ำขุดลอกสระเก็บน้ำคลองระบายน้ำและก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ2แห่งทั้งนี้เมื่อแล้วเสร็จจะเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำได้ประมาณ 354,000 ลูกบาศก์เมตรเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้านโครงการสวนผลไม้ภาคใต้ตามพระราชดำริปี2564ปลูกผลไม้8ชนิดได้แก่มังคุดเงาะโรงเรียนลองกองจำปาดะผลหม่อนและพริกไทยผลผลิตที่ได้นำไปให้กำลังพลภายในหน่วยรับประทานและจำหน่ายในตลาดชุมชนในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดทางนี้เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีเข้ามาสำรวจและแนะนำการดูแลผลไม้ตัดแต่งกิ่งและการจัดการศัตรูพืชโอกาสนี้ทอดพระเนตรการหว่านข้าวพันกอขอ87ณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าใช้วิธีการหว่านแบบนาน้ำตมเป็นวิธีการปลูกที่นิยมในเขตนาชลประทานเนื่องจากประหยัดจำนวนเมล็ดพันธุ์และข้าวที่หว่านจะเป็นข้าวที่นำขึ้นจากน้ำมาหุ้มด้วยกระสอบหรือผ้าเพื่อให้กองเมล็ดข้าวมีความชื้น 1-2 คืนรากจะค่อยๆงอกช่วยให้การเจริญเติบโตเร็วขึ้นข้าวพันกอขอ87เป็นพันข้าวที่ไม่ไวต่อแสงกรมการข้าวประกาศรับรองพันเมื่อปี2563เป็นพันธุ์ข้าวที่คอรวงยาวมีคุณภาพเมล็ดทางกายภาพดีคุณภาพการสีดีมากเมื่อหุงสุกค่อนข้างเหนียวนุ่มผลผลิตเฉลี่ย730กิโลกรัมต่อไร่สูงสุดถึง 1,000 กิโลกรัมต่อไร่เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างนอกจากนี้ได้มีการเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวเป็นการเลี้ยงเพิ่มอาหารโปรตีนสามารถดัดแปลงพื้นนาควบคู่กับการปลูกข้าวเลี้ยงปลาที่เจริญเติบโตง่ายไม่ทำลายต้นข้าวเช่นปลาตะเพียนขาวปลานิลปลาสลิดเป็นการเกื้อกูลกันระบบนิเวศซึ่งกันและกันปลาโตด้วยข้าวและอาหารธรรมชาติข้าวโตด้วยปุ๋ยจากปลากรมประมงเห็นความเหมาะสมจึงได้จัดทำแปลงนาส่วนหนึ่งเป็นบ่อรวบรวมปลาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนและกำลังพลเพื่อขยายความรู้